ันนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือของ Google นะครับที่ชื่อว่าตัว Google Translation เนี่ยนะครับในการที่จะแปลนะครับข้อความบางข้อความนะครับที่เราอาจจะไม่รู้ความหมายหรือไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะครับจากตัวอย่างวันนี้นะครับอาจารย์อยากจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะมี FC คนหนึ่งนะครับที่เป็นคนลาวนะครับเขาก็มาดูคลิปของเรานะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์เข้ามานะครับอาจจะติดปัญหาอะไรต่างๆนะครับแต่บางทีเนี่ยเราเนี่ยแปลออกบ้างไม่ออกบ้างเนาะบางทีตัวอักษรบางอย่างเราก็สามารถคาดเดาได้หรืออาจจะคาดเดาลำบากนิดนึงนะครับเราจะเข้าใจความหมายในสิ่งที่เขาทิ้งข้อความตรงนี้ไว้อย่างไรนะครับเนาะอย่างมาดูเนี่ยครับเวลาที่จะมาตรวจดูคลิปวิดีโอแล้วก็มาดูคอมเมนต์ของSubscriber ต่างๆนะครับเขาก็จะมีคอมเมนต์อย่างนี้มานะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าตามเนี้ยประโยคแรกเนี่ยพอเดาได้เนาะสบายดีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไทยก็คือสวัสดีนะครับตรงนี้ก็จะยากขึ้นแล้วครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหมายถึงอะไรนะครับดังนั้นเนี่ย Google เองนะครับก็มีเครื่องมือช่วยเรานะครับในเรื่องของการแปลภาษาต่างๆให้เป็นภาษาไทยเพื่อที่เราได้สื่อสารและเข้าใจกันได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับสมมติว่าเราสงสัยประโยคทั้งประโยคเลยเนาะว่าคนที่มาเยี่ยมชมนี่เขาติดปัญหาอะไรนะครับนะเราอยากจะช่วย FC ชาวลาวคนนี้นะครับเราอาจารย์ก็จะคัดลอกข้อความทั้งหมดนะครับคลิกขวาคัดลอกเก็บไว้นะครับแล้วก็มาอีกแท็บนึงนะครับเราก็เข้าเว็บไซต์ของ Google แล้วล่ะนะครับเราก็พิมพ์แปลนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกว่าเราจะแปลจากต้นทางที่เป็นภาษาอะไรนะครับในที่นี้อาจารย์กำหนดเป็นภาษาลาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากแปลเป็นภาษาไทยนะครับเราอยากรู้ว่าข้อความนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็ Ctrl V นะครับวางข้อความนั้นลงนะครับจากข้อความต้นฉบับนะครับเราก็จะได้เป็นข้อความภาษาไทยว่าสวัสดีฉันไม่เห็น remove background บนคอมพิวเตอร์ของฉันวิธีแก้ไขคืออะไรนะครับแบบมีชัดเจนครับทำให้เราสามารถสื่อสารFC นะครับที่มาดูเราได้นะครับเพื่อช่วยเหลือเขานะครับตรงนี้เนาะแล้วอาจารย์ก็ตอบไปแบบนี้ครับเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นกันเองนะครับแล้วก็ให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าของเขาก็อาจจะอ่านเราลำบากนะครับก็เลยแปลเป็นภาษาลาวให้ด้วยจริงๆอ่ะเราไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับเราไม่สามารถพิมพ์ข้อความที่เป็นภาษาอะไรได้เพราะว่าคีย์บอร์ดของเราเนี่ยมันเป็นภาษาไทยอังกฤษนะครับภาษาเราแบบนี้ทำไม่ได้ครับคราวนี้เมื่ออาจารย์เข้าใจความหมายของคำถามที่เขาสื่อสารมาแล้วนะครับอาจารย์ก็ต้องการพิมพ์ข้อความแบบนี้กลับไปช่วยเหลือเขานะครับโดยจะบอกว่าก่อนที่จะเข้ามายังตัว Microsoft Word นะครับเราสามารถใช้เว็บ www.remove.bg ในการเอา background ออกได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับทรงอาบอกว่าออกได้นะครับเราก็ control copy control C นะครับ copy ไว้นะครับนะเรากลับไปที่ตัว Google แปลภาษานะครับนะสลับนิดหนึ่งครับเราก็จะวางภาษาไทยข้อความเมื่อกี้นะที่เราจะตอบกลับเขานะครับแล้วก็ระบบก็จะแปลเป็นภาษาลาวให้กับเรานะครับก็พอจะเดาทางได้บ้างนะครับตัวอย่างเช่นนะก่อนที่จะเข้า Microsoft Word นะครับพวกน่าจะพวกเรานะครับพวกเราสามารถที่จะเข้าเว็บได้นะก็คือเว็บนี้นะครับเพื่อเอาพื้นหลังนะครับเพื่อเอาพื้นหลังออกอะไรอย่างนี้นะครับนะเมื่อเราได้ใจความพอที่จะสื่อสารกันได้นะครับเราก็ลากคุมข้อความแล้วคลิกขวา copy ครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาข้อความนั้นครับไปตอบกับ FC คนนี้ได้นะครับถือว่าก็จะสร้างความเป็นกันเองนะครับกับคนที่มาขอความช่วยเหลือเรานะครับหลักการที่อาจารย์กำลังแนะนำนี้นะครับเราออกไปสามารถใช้ได้ในหลายภาษานะครับบางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็เจอว่าบางครั้งก็มีฝรั่งนะครับอาจจะเป็นเยอรมันนะครับเป็นมีญี่ปุ่นก็มีนะครับที่เป็นภาษาที่เราไม่รู้เรื่องนะครับเราก็จะใช้หลักการแบบนี้นะครับมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีหลักการที่ว่านี้ยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยนะครับบางทีการเรียนต่างๆเด็กๆอาจจะแปลไม่ออกหรือไม่เข้าใจนะครับก็สามารถเอาหลักการที่อาจารย์สอนเนี่ยนะครับมาใช้ Google Translate ในการแปลภาษาได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็คงจะได้องค์ความรู้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในเรื่องของ Google Translate ช่วยแปลภาษานะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ